บ้านของคุณยายวิรันพัฒน์นะคะที่โดนยกเขาไปทั้งหมด40ล้านบาทแล้วเมื่อวานนี้ตำรวจเจอหลักฐานสำคัญคือกล้องวงจรปิดที่ร้านอัญมณีและเพราะว่าคนก่อเหตุเป็นอดีตคนในนะคะเคยเป็นแคชเชียร์ทำงานอยู่ที่สปาใกล้กันกับบ้านของคุณวิรันพัฒน์มาก่อนคุณผู้ชมเกลือเป็นหนอนอัจฉเดชเป็นสาวประเภท2ค่ะแล้วก่อนหน้านี้ก็คือเข้านอกออกในบ้านของผู้เสียหายได้แต่ก่อนหน้านี้เคยโดนไล่ออกไปแล้วนะคะเมื่อช่วงต้นปีแล้วเข้าใจว่าน่าจะมีความแบบแค้นเก่าอ่ะฉันจะไม่ยอมโดนไล่ออกฟรีๆก็เลยไปปีนบ้านของทางด้านผู้เสียหายแล้วกวาดเอาทรัพย์สินเข้าไปหมดเลยทั้งเงินสดเพชรพลอยอัญมณีของคุณยายที่เก็บเอาไว้ในลิ้นชักบ้านหลังจากที่ตำรวจมีการออกหมายจับผู้ก่อเหตุก็คืออัดเดชแย้มเทศอายุ22ปีเนี่ยค่ะวันนี้เห็นบอกว่ามีปฏิบัติการเข้าไปตรวจค้นบ้านของแม่เขาลองดูนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะบ้านของแม่อัศเดชเนี่ยห่างจากบ้านของคุณวิรันพัฒน์แค่กิโลครึ่งเท่านั้นเองตำรวจไปถึงปั๊บเป็นบ้านชั้นเดียวอยู่ในหมู่บ้านด้วยนะแล้วก็ประสานตำรวจพิสูจน์หลักฐานไปหาหลักฐานทั้งหมดเลยเนี่ยฮะรวบรวมหลักฐานดูลายนิ้วมือมันมีความเชื่อมโยงกับตัวอัศเดชมากน้อยแค่ไหนแล้วเราได้คุยกับแม่ของอัศเดชด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าคือเบื้องต้นเนี่ยไม่รู้ว่าลูกเนี่ยไปไหนเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นพฤติกรรมที่ลูกชายเนี่ยเป็นคนทำตำรวจบอกว่าเดี๋ยวเอาอย่างนี้แม่พาแม่ไปสอบปากคำที่สภ.เมืองเพชรบุรีหน่อยนะเพื่อที่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าแม่บริสุทธิ์ใจว่าไม่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ควรจะให้ข้อมูลว่าลูกเนี่ยตอนนี้อยู่ไหนไม่ทราบแล้วเขาไม่ได้บอกอะไรเลยครับติดต่อเขาไม่ได้เลยพี่ถ้าหนูติดต่อได้หนูได้เขาก่อนแล้วพี่เหรอที่เขาไปสร้างเรื่องแบบนี้เขาไปแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยที่สามที่สี่นี่แหละค่ะแล้วแม่บอกว่าลูกตอนนี้เท่าที่รู้นะเขาไปเมืองจีนตั้งแต่4พฤษภาที่ผ่านมาแล้วก็ไม่รู้พฤติกรรมลูกชายเลยว่าไปก่อเหตุลักทรัพย์มาไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะ4พฤษภา4พฤษภาเป็นวันที่มีการแจ้งความพอดีค่ะพอข่าวออกปุ๊บเพนเลยแล้วก็ติดต่อไม่ได้เลยวันนี้แววตาเป็นป้าอัศเดชค่ะบอกว่าเดิมทีอัศเดชคุณป้าเรียกน้องเกมทำงานอยู่ที่สปาของผู้เสียหายหลายปีเข้าออกมาตั้งแต่เด็กแล้วคุณยายเนี่ยรักแล้วก็เอ็นดูน้องเกมเหมือนลูกให้ความช่วยเหลือกับน้องมาตลอดแต่เมื่อปลายปีที่ผ่านมาน้องเกมมีปัญหาส่วนตัวกับคนที่ทำงานก็เลยออกจากงานมาแล้วก็มาพักอยู่ที่บ้านกับคนในครอบครัวนะคะมีแม่มีตามีหลานไม่ได้มีห้องส่วนตัวแล้วที่ผ่านมาคือก็ไม่รู้เรื่องการใช้เงินเขาก็ใช้จ่ายเงินตามปกติเนี่ยแหละรู้แค่ว่าหลังปีใหม่เข้ากรุงเทพบ่อยคุณผู้ชมคะร้านอัญมณีที่ว่ารู้สึกจะเป็นร้านแถวๆกรุงเทพมหานครเห็นบอกเข้ากรุงเทพมหานครมาบ่อยพอถามก็บอกว่าอ่ะมาเจอเพื่อนนะเจออะไรกันกับเพื่อนตัวเองก็ตกใจไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนก่อเหตุจนกระทั่งเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยที่ตำรวจนำมาเปิดเผยก็ตกใจมากพยายามติดต่อเขาแต่ถูกบล็อกทุกวิถีทางถามให้ฟังแม่ที่เราก็ไม่ได้สังเกตมากไม่แน่ใจบางทีมันเราก็ไม่รู้มันจะพูดอะไรแม่ฟังหรือเปล่าหมายถึงว่าใครไม่ถึงว่าไม่เคยบอกอะไรแม่หรือเปล่าก็เตลียไม่แน่ใจว่าเป็นหาป้าเขาหรือเปล่าไอ้น้าเขาเปล่าป้าเขาที่ก็เตลียที่อยู่นอกอ๋อเขาเป็นใครใช่ช่วงหลังสุดมันสุดล้มหัวเขาเป็นญาติกันพ่อฟังบันที่พ่อฟังบันที่ปอดโอ้โหแล้วจริงๆอ่ะแสดงว่าใช้ชีวิตแบบไม่มีใครรู้อ่ะตั้งแต่ปีใหม่นะคะตำรวจสงสัยว่าน่าจะเข้าไปก่อเหตุตั้งแต่ช่วงปีใหม่แล้วหลายเดือนจนกระทั่งเจ้าของเขาแจ้งความเพราะจริงๆเจ้าของทรัพย์คือคุณยายแต่คุณยายไปอยู่เชียงใหม่คนที่ดูแลบ้านคือลูกสาวกับลูกเขยก่อนหน้านี้กลายเป็นจำเลยสังคมเขาบอกก็ลูกสาวกับลูกเขยนั่นแหละเป็นคนเอาไปสุดท้ายพ้นครหานะคะไม่ใช่แต่เป็นคนในนี่แหละ